ดาลิสกุนซือทีมชาติโครเอเชียเปิดปากอย่างชัดเจนถึงอนาคตการคุมทีมหลังไม่อาจพาทีมตามหมากรุกเข้ารอบชิงชนะเลิศในรายการฟุตบอลโลก2022ได้จากการฟาดแข้งรับตัดเชือกคู่แรกเมื่อคืนวันอังคารที่13ธันวาคมที่ผ่านมาดาลิสให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเต็มปากว่าจะทำหน้าที่ต่อไปจนถึงฟุตบอลยูโร2024พร้อมแสดงความยินดีต่ออาร์เจนตินาโดยยอมรับว่าโครเอเชียไม่อาจพร่ำบ่นต่อได้ต่อการปาชัยแบบหมดลุ้น 3-0 ผมอยากแสดงความยินดีกับอาร์เจนตินาที่ชนะในรอบรองชนะเลิศและผมอยากขอบคุณนักเตะของเราเช่นกันต่อการสร้างผลงานในครั้งนี้เราจำเป็นต้องกลับไปตั้งต้นกันใหม่และพยายามคว้าอันดับ3ดาลิสกล่าวเราเริ่มเกมได้ดีในครึ่งชั่วโมงแรกแต่จากนั้นเราก็เสียการครองบอลเราน่าจะได้ลูกเตะมุมแต่ทันใดนั้นมันเป็นลูกโทษมาเป็นการก่อความผิดพลาดแบบง่ายๆเราพยายามกลับสู่เกมแต่เราโดนโต้กลับจนเสียประตูที่2มันเป็นจุดสำคัญเราครองบอลได้แต่เราสร้างโอกาสไม่ได้พวกเขาประสบความสำเร็จคว้าผลลัพธ์ได้อย่างที่ต้องการพวกเขาดูดันกว่าและผมไม่อาจพร่ำบ่นได้พวกเขามี4ตัวรุกที่อันตรายแต่เราไม่มีคุณภาพอย่างที่เราต้องการตอนนี้คุณแพ้แต่คุณต้องสู้กับเพื่ออันดับ3ผมบอกนักเตะให้เชิดหน้าเอาไว้และจงภูมิใจต่อความสำเร็จเราต้องมีกำลังใจกับการเล่นฝรั่งเศสหรือไม่ก็โมร็อกโกตอนนี้นักเตะกำลังเศร้ามันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาบางทีอาจจะหมดยุคของนักเตะในฟุตบอลโลกคราวนี้ 2-3 รายมีอายุมากแล้วเรามีทีมที่ดีและมีหลายคนยังเล่นได้จนถึงฟุตบอลยูโร2024ผมจะทำงานต่อผมมีสัญญาจนถึงปี2024เรายังมีเกมเนชั่นลีกและจากนั้นก็จะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเช่นกันแผนของผมคือการพาโครเอเชียลงเล่นฟุตบอลโลกยูโร2024